เทศบาลตำบลบางปูจัดโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมถูกป่าชายเลนระหว่างวันที่30ถึง31กรกฎาคม2563ที่กองสถานพักผ่อนกรมพลาธิการทหารบกสันตาการบางปูตำบลบางปูอำเภอเมืองสมุทรปราการเทศบาลตำบลบางปูจัดโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมปลูกป่าชายเลนโดยมีดร.พริมลักษณ์ร่วมสุขปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบางปูเป็นประธานกล่าวเปิดงานโดยมีนายพนารติมนพรกุลรองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาลในนามผู้ดำเนินโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมปลูกป่าชายเลนกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงานพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการพนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำเทศบาลตำบลบางปูจำนวน250คนเข้าร่วมโครงการโดยมีร้อยตรีนิเวศชูป่านเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกบางปูและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางปูร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านความเข้าใจเรื่องขยะทะเลมันตภัยร้ายในทะเลเรื่องป่าชายเลนระบบนิเวศทางทะเลการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสาธิตวิธีการปลูกป่าชายเลนป่าชายเลนมีบทบาทในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศป่าชายเลนทำหน้าที่เชื่อมโยงระบบนิเวศทะเลระบบนิเวศบนบกดังนั้นป่าชายเลนจึงมีความสำคัญอย่างมากเป็นระบบนิเวศที่มีลักษณะเฉพาะและเป็นแหล่งที่มีสัตว์น้ำและสัตว์บกโดยเฉพาะนกชนิดต่างๆอาศัยอยู่มากมายยังเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญสำหรับการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายในป่าชายเลนและระบบนิเวศอื่นๆปัจจุบันระบบความสัมพันธ์นี้ถูกทำลายลงจนเกิดผลเสียมากขึ้นถ้าหากพื้นที่ป่าชายเลนถูกบุกรุกทำลายจำนวนสัตว์น้ำก็จะลดลงตามไปด้วยทั้งนี้เพื่อเป็นการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกสร้างความตระหนักโดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมให้เห็นคุณค่าความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และเพื่อฟื้นฟูป่าชายเลนเสื่อมโทรมในพื้นที่ให้มีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นสำหรับการจัดกิจกรรมโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมปลูกป่าชายเลนเทศบาลตำบลบางปูได้แบ่งกิจกรรมออกเป็น2รุ่นรุ่นละ250คนรวมเป็นจำนวน500คนระหว่างวันที่30ถึง31กรกฎาคม2563โดยจัดให้คณะผู้บริหารพนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลนอยากจะลงไปเล่นน้ำจริงเลยแต่ว่าทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน